ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานพระอนุญาตให้แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตผู้รับผิดชอบกิจกรรมการประกวด To be number 1 idol หรือเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number 1พร้อมครูผู้ฝึกสอนและผู้เข้าประกวด To be number 1 idol รุ่นที่12ประจำปี2565เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ To be number 1 variety ช่วง Talk to the Princess ด้วยซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดีที่ขอพระราชทานคำแนะนำทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธโนไทยเอื้ออมรรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วยโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.